ชนะคะแนนเพชรพัทยาเพชรอาศิระมาได้จากเกียรตินาวีครับซึ่งปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารเรืออยู่นะครับเป็นเรือของชาติครับตามหน้าที่ของลูกผู้ชายครับมุมน้ำเงินเนี่ยได้แสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนเลยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทนาเมืองลาวนะครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้ก็ยังเหลืออีก1คู่ครับพิกัด72กิโลกรัมระหว่างฟ้าใหม่สินหาเดชายิมกับแอชลีย์เคอร์จากอังกฤษนะครับบริกรรมคาถาอยู่ครับทนาแสนเพชรเดี๋ยวมาลุยกันในผู้เอกนำรายการคนหนึ่งฝีมือจัดครับทนาสยามมารอกลางเวทีแล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจอมบู๊เลยครับยกที่1ครับมาว่ากันเลยครับชกไปแล้ว2คนครับยังไม่ชนะครับค่ายแสนสุกยิมเป็นชัยชัยยังต้องค้นหาต่อไปครับครับเมืองลาวนี่เป็นประเภทเครื่องจักรสังหารเลยครับจอมบู๊จอมตะลุแต่ว่า3ไฟหลังนี่สะดุดไปหน่อยก็แพ้2ครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ไผ่ตันแล้วก็แฟนต้าที่สยามนี่ฟอร์มหลังก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดครับที่เอาชนะเพชรพัทยามาถือว่าเป็นไฟที่ชกได้เนียนตาแล้วก็ชกได้ดีที่สุดครับคุณจริงครับเมืองลาวนี่ก็เคยเจอกับชนะเพชรพัทยามาแล้ว2ครั้งแต่ก็แพ้1เสมอ1ก็ยังไม่ชนะเพชรพัทยาครับเอาล่ะครับแต่ว่ามวยไทยไม่ใช่บัญญัติตรยางครับครับทีด้วยซ้ายครับสยามไฟเดินละเอียดครับวันนี้ทางด้านสยามครับเกมรัดกลุ่มไม่กล้าผีผ่าเหมือนกันเดี๋ยวจะหันช่วงล่างนะครับเจอซ้ายหน้าของทางด้านเจ้าสยามครับถามเอาไว้จิ้มไปซ้ายครับระยะก่อนครับทางด้านสยามเติมครับสยามอ้าวทิ้งขวามาเมืองลาวก็หมวดแข้งขวาครับเล่นอาวุธยาวไปก่อนสับขวานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียงดังเหลือเกินครับรอเต็มแข้งก็จะมาแข้งขวาของสยามเมื่อสักครู่นี้ครับเราพยายามเปลี่ยนการและฉกโจมตีก็ยังทำไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเมืองลาวเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเคยแพ้น็อกหรือไม่ต้องย้อนกลับไป 3-4 ปีก่อนนู้นเลยครับยาวนานเหลือเกินครับแล้วแพ้น็อกให้กับคนเดียวครับนั่นก็คือทางด้านเจ้ายอดดอยหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแพ้น็อกให้ใครครับนะครับเกี่ยวได้แม่เลือกเอาครับคืนด้วยขวาแต่ว่าทางด้านเจ้าสยามเก็บได้ครับคืนช้าไปหน่อยครับผู้ชกรู้ทันหมดครับสยามก็แหมชกไปยิ้มไปครับมีรอยยิ้มที่มุมปากของนิสยามก็มั่นใจลึกๆครับนี่ก็เป็นมวยที่ค่อนข้างจุกจิกและชกยากครับสยามได้เคยสร้างช็อตเด็ดมาแล้วนะครับในการเอาชนะรุ่งแสนชัยชลรัตนชัยครับในชนิดที่แบบว่าวินาทีสุดท้ายพลิกล็อกด้วยการกระโดดเข่าลอยเสียบใบหน้าของด้านเจ้ารุ่งแสนชัยเลยครับเป็นช็อตแห่งปีครับวันนั้นครับสวยงามหมดจดแล้วก็ลงตัวที่สุดครับวันนั้นครับเล่นฐานล่างซ้ายหน้าเติมเข้ามาครับสยามไล่เบียดเลยครับอาวุธเบียดที่สยามนำมาเท่านี้คือลูกเตะซ้ายครับซ้ายหน้าคอยหวดคอยเติมเข้าไปไล่เข้ามาครับสยามวนออกเกี่ยวได้เมืองลาวทุบแล้วสยามจะเติมด้วยขวาไม่ทันครับนะครับด้วยซ้ายเข้ามาวันนี้สยามเข้ามาฟอร์มแปลกครับปกตินี่ประเภทจังหวะฝีมือแต่วันนี้ชิงเดินครับพอเดินมาเมืองลาก็ทำเกมไม่ถนัดนะครับแบบนี้เอาละครับกลับกลายเป็นทางด้านสยามที่เปิดเกมเดินเข้าหาครับเมืองลาหลวงลำตัวเกี่ยวได้วางได้แข้งขวาพยายามจะเตะเจาะยางเข้าไปครับมาแล้วเติมด้วยหมัดหมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการครับ55กิโลกรัมเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกในมุมน้ำเงินเจอกับทางด้านสยามเกียรตินาวีครับวันนี้มาต้องบอกว่าผิดแปลกแหวกแนวไปเลยครับในการเปิดเกมบุกเข้าหาก่อนครับทางด้านสยามเดิมทีเนี่ยเป็นเชิงรับซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้นี่แหละครับแก้เกมได้ดีครับทำให้ทางด้านเมืองลาวนั้นเข้าไม่ติดครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับสำหรับคู่เอกนำรายการมาแล้วใจมาบีบหัวใจกันต่อครับยกนี้สยามเดินชิงเดินแล้วครับเสียบท้ายเข้าไปทักทายไปกับก็สยามเมืองลาวสับล่างโต้ขึ้นมาเมาหน้าเกลือจิ้มเกลือเลยครับสยามเตะเจาะยางคืนด้วยกระบุด้วยศอกขวาครับต่างฝ่ายต่างจ่อครับเดี๋ยวก็ดูว่ายางใครจะระเบิดก่อนกันครับเติมแข้งขวาเข้ามาครับสยามเตะขวาแล้วเดินหน้าจี้ต่อเอาครับมาใครมันจะแน่กว่ากันครับในการเจาะยางครับขยับเข้ามาเสียบด้วยซ้ายครับธนาสยามนี่ครับไม่เสียบเลยเลยนี่ลำบากแน่นอนครับวันนี้วิ่งมาน้อยนี่ปัญหามีแน่นอนครับ
พยายามโดนเล่นงานซ้ำเข้าไปที่ต้นขาซ้ายแล้วถีบเลยครับเมืองลาวเก่าเหมือนกันครับเมืองลาวครับจังหวะถีบเด็กเกมเอาไว้ครับสยามเตะซ้ายขึ้นมาครับนี่ครับวงในของสยามครับแทงเข้ามาก่อนแล้วตั้งเอาไว้เมืองลาวตีไม่ได้ครับก็ยังเล้าใจครับสยามเดินควบต่อเมืองลาวไต่ขวาสยามเตะซ้ายคืนจังหวะเดียวกันครับเอาคืนทันทีเอาละครับไล่แขนต่อไหมยังไม่ตีครับการสั่นมือครับเปลี่ยนกับมหากันอีกพยายามเติมยกมือสูงเอาไว้ครับสยามเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายครับนี่ครับหลอกจะแทงก็สับครับด้วยศอกซ้ายและขวาลาวกดไว้ตีด้วยซ้ายจากธนสยามแล้วคาไว้ครับกดในมาเสียบทำได้ดีครับสยามเสียบไม่พอครับมียกขวางเอาไว้อีกครับมาสู้กันใหม่เมืองครับแต่มันขวาสยามเดินมาแทงเกี่ยวได้จิ้มลำตัวเลยครับพยายามจะนวดท้องกัตนาเมืองลาวเอาละครับสยามจับบนกดรวบไว้และแม่ดอกธนาคินแยกออกมาก่อนครับทีมนาลูวิจากสยามครับทีมคนละเตะซ้ายเข้ามาได้มาจังหวะติดๆกันครับนี่ครับตอนนี้เนี่ยเกมการบุกของเมืองลาวยังดูติดๆขัดๆครับเดี๋ยวว่าเดินไม่เต็มส่วนครับทางด้านเมืองลาวทำเกมไม่ค่อยได้ยังคงวันเดินต่อไปครับสยามตับซอกซ้ายตับต่อเข็นรัดในแล้วเด้งขวาเข้าไปครับพยายามจะเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายด้วยครับท่านผู้ชมครับไม่ให้ทางด้านเมืองลาวได้เจาะเตะเจาะยางได้ถนัดครับพยายามมาสลับแทงขวาบนได้เมืองลาวพยายามจะยัดไส้ครับสยามตีล็อกมาตีล็อกมาเทียบกับสยามครับฮะนอกในนี่เริ่มโชว์เริ่มฉายแล้วครับสยามครับเมืองลาวตบด้วยฮุกซ้ายครับพยายามจะเอาอาศัยลูกหนักโอ้โหเกี่ยวมาแทงเลยครับแล้วทุบลำตัวพยายามจะผลักออกมายิงด้วยหมัดขวาแต่ว่าโดนเสียบซ้ายครับต่อมาตรงแรกกันครับแรกระหว่างเข่าของสยามกับหมัดของเมืองลาวยังคงบีหัวใจครับอันแล้วก็เป็นไปได้เอาต่อยมันขวามาจากเมืองลาวหลักออกครับเดินหน้าสู้ต่อไปใหญ่ขวามาวุ่นวาดมาเลยครับเสียบด้วยขวาย้ำเข้ามาเมืองลาวผลักบวกด้วยหมัดขวาแล้วจับรัดนี่ครับสยามจุกจิกจริงๆครับพอเข้าในก็ไม่ได้ให้ทางด้านเจ้าเมืองลาวตีเลยครับขวาเบรกเกมครับสยามเดินหน้าควบต่อครับพยายามจะพลิกกลับมาขวางหน้าเอาแทงเสยเลยครับเอาขวางหน้าแล้วแทงด้วยซ้ายอีกทีได้จังหวะขวางหน้าแก้เกมครับหมดยกที่2ครับ Max Muay Thai เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนครับผู้เอกนำรายการกับสยามเกียรตินาวีและก็คือสยามเพชรนภาชัยครับวันนี้การวางแผนแก้เกมของทางด้านค่ายมวยเกียรตินาวีค่อนข้างทำมาได้ดีครับหยุดเกมเสิร์ฟของทางด้านเมืองลาวได้หลายๆครั้งเลยครับนี่ครับจังหวะขี่วุฒิบาทาลูกพักเล่นงานเมืองลาวครับแต่ว่าในช่วงปลายยกสยามโดนจังหวะขวางหน้าของเมืองลาวแล้วเสียบเล่นงานคืนมาได้ครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับโอ้มาลุ้นมาเสียวกันต่อครับยกนี้สยามระฆังดังขึ้นมาในถึงได้ทันทีอ้าวเมืองลาวกวาดทิ้งไปนี่ครับโชว์หลักเหลี่ยมให้เห็นกับเมืองลาวครับซ้ายยัดก่อนครับซ้ายอีกทีเจอขวาคืนเอาละครับนี่ครับเตะเจาะแล้วบวกด้วยหมัดขวาเน้นมามากขึ้นครับท่านเมืองลาวหลักออกครับทางซ้ายมาจากขยามเมืองลาวพยายามหันล่างเอาละครับตั้งไว้เมืองลาวโดนกำแพงแต่เข็นนะครับเข็นไปเรื่อยเลยครับโอ้แต่ว่าจังหวะตีไม่มีครับท่านเมืองลาวแข่งมาเติมยังไม่มาครับทางด้านเมืองลาวจับในมาจากขยามล็อกบนสู้ครับล็อกไปล็อกมาขวางเอาไว้แม่ยังตีไม่ได้ครับนะครับเริ่มจะงัดจังหวะขวางหน้ามาแล้วครับโหดออกมาแทงไม่ได้เหมือนกันอ่ะสยามขยับเสียบซ้ายแม่รอนานไปหน่อยก็เมืองลาวใช้โอกาสเพื่อนครับจังหวะเล่นเกมต้องมีมากกว่านี้ครับเมืองลาวต้องหาความลงตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดครับตัดลำตัวเอาแล้วโหนเลยครับทางสยามเมืองลาวกดมาสยามตีก่อนเมืองลาวเด้งขวาเลยครับนี่ครับเท่งโชว์ครับฮะใส่มา1ดอกครับกรรมการสะมือลุยต่อครับอ้าวเตือนนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้อะไรครับโหอีกครั้งแหมโชว์โชว์พละกำลังครับเมืองลาวเนี่ยรู้คู่ต่อสู้โหนก็ปล่อยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านสยามเกี่ยวในเมืองลาวตีด้วยขวาอะไรครับแยกออกมาเมืองลาวต้องเรียกว่ามีลูกเด็ดมาแก้ครับเอาผิดหน้ามาจากทางด้านสยามเมืองลาวโมโหครับจับในเข้ามาอะไรครับพยายามจะผลักไม่ออกพยายามจะตีสู้แล้วครับทางด้านเมืองลาวแยกออกมาครับแยกออกมาพอมีเวลาครับเมืองลาวอีกนาทีเสร็จทุบซ้ายมาครับเดินหน้าลุยต่อครับกดในพยายามจะผลักแล้วขวางหน้า
จิ้มด้วยซ้ายครับครับเมืองลาวชิดได้ยิงหมัดซ้ายหมัดขวาครับเมืองลาวฝากความหวังที่หมัดพระเจ้าครับโอ้โหลอยตัวแทงได้ดีแล้วครับสยามเอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับทีมงานบอกให้เดินครับทางด้านเมืองลาวชูมือสูงๆนี่ส่งสัญญาณมาให้ต่อยหมัดครับตั้มอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นี่แหละครับเกี่ยวแล้วทุ่มทิ้งไปเลยครับเอาดื้อๆนี่แหละครับทางด้านเมืองลาวเอาละครับเสียบยัดไส้อีกครั้งครับเมืองลาวสยามพยายามจะตัดคืนไม่ได้ครับยังพอมีเวลาให้ทำเกมครับกรรมการแยกออกมาครับแยกออกมาเอาละครับดร.นาคินแยกเกี่ยวได้เอาได้ไหมอีกทีไม่ลงเลยครับจิ้มด้วยหมัดขวาแต่ว่าสยามแทงซ้ายสวนทางอีกครั้งครับตัดมาคนละจังหวะครับเมืองลาวแทงขวาทางด้านสยามก็แทงเข้าซ้ายเสียบซ้ายเข้ามาเมืองลาวพยายามจะบวกจิ้มเข้ามาเล่นด้วยหมัดแล้วครับตอนนี้เอาละครับพยายามจะกล่อมครับเอาแล้วสยามโอ้ได้แต่ป้องกันตัวครับจังหวะนี้เล่งมาก็น่ากลัวครับเมืองลาวได้มาชุดใหญ่เขาวิ่งเข้าไปหาต่อวิ่งตุ้ยท้องครับแล้วหักไม่ลงไม่ลงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้เอกนำรายการครับสยามเกียรตินาวีครับนักชกไทยจากจันทบุรีกับทางด้านเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนจากสปป.ลาวครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดของด้านเมืองลาวเลยครับการเข้าทำเนี่ยมีปัญหาจังหวะบาทาลูกพักของทางด้านสยามแล้วลอยตัวเข้ามาครับสลับลอยแทงแต่ว่าดูครับความแข็งแรงครับโอ้เหมือนคว้างทิ้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่สำคัญแน่นอนวันนี้ครับดุเดือดครับตอนนี้ไปที่คุณภูมิบนเวทีครับLet's check out our excitement thermometer. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Red corner. Siam Kiet Navi. Coming up next, Thailand takes on England here at Max Muay Thai.